เพจบิ๊กป้อมโพสต์ถึงชีวิตชาติทหารไม่ทิ้งลูกน้องแจงทำไมถึงโสดเพจบิ๊กป้อมโพสต์ถึงชีวิตชายชาติทหารพี่ใหญ่แสนดีเพื่อนร่วมสายบุญไม่เคยทิ้งลูกน้องไม่เอาเปรียบคนอื่นพร้อมแจงเหตุผลทำไมถึงต้องเป็นโสดด้วยวันที่1กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.ว่าเมื่อเวลา 18:15นอภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพจ Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเจเนอรัล PR สวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายสมัยเป็นนายทหารของพลเอกประวิตรในลักษณะชื่นชมและเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาโดยเพจดังกล่าวเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ด้วยโดยเนื้อหาเป็นการนำรายละเอียดจากหนังสือพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ76ปีของพลเอกประวิตรเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นเนื้อหาที่นำมาโพสต์ต่อสาธารณะครั้งนี้เป็นการเขียนถึงช่วงชีวิตในแต่ละวัยของพลเอกประวิตรตั้งแต่สมัยเรียนความเป็นพี่ชายคนโตที่ต้องดูแลน้องชายทั้ง4คนความรักที่มีต่อมารดารวมทั้งเหตุผลที่ทำไมถึงยังอยู่เป็นโสดรวมทั้งเบื้องความรักกันของพี่น้อง3ปอสำหรับรายละเอียดมีเนื้อหาดึงดูดสายตาผู้อ่านว่าพี่ป้อมผู้รักแม่และชอบชิมรบหนักไม่เคยอยู่หลังลูกน้องโดยหนังสือพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ76ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติตั้งแต่ชีวิตวัยเยาว์ไลฟ์สไตล์ช่วงเป็นนักเรียนเตรียมทหารจนกระทั่งเข้ารับราชการทหารและเข้าสู่การเป็นนักการเมืองหนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นจากน้องๆที่ทำงานด้วยกันมาต้องการบันทึกเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตของพลเอกประวิตรไว้เป็นหนังสือเนื้อหาระบุว่าพี่ป้อมเป็นทหารมาตลอดชีวิตจึงค่อนข้างเคยชินกับการใช้คำพูดที่ดูโผงผางเสียงดังทำให้ดูเสมือนเป็นคนดุหรือเข้มงวดในเวลาทำงานแต่ถ้ามีโอกาสสัมผัสชีวิตส่วนตัวของท่านเมื่ออยู่นอกเวลางานแล้วจะพบว่าเป็นคนอ่อนโยนอารมณ์ดีมีเมตตาใครได้ใกล้ชิดจะรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาและมักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องลูกน้องมีความเป็นผู้นำเสียสละและเป็นผู้ให้อีกทั้งเป็นผู้ประสานสิทธิที่ทุกองค์การให้การยอมรับนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่สุดเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอย่างยิ่งรักครอบครัวรักเพื่อนรักลูกน้องชอบเล่นกีฬามันออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจชอบทำบุญชื่นชอบในธรรมชาติรักงานศิลปะชอบทำกับข้าวและมักหาอาหารอร่อยอร่อยให้คนใกล้ชิดรับประทานรวมทั้งมีสุนัขตัวโปรดเป็นเพื่อนเล่นแม้ปัจจุบันจะเข้ามาทำงานการเมืองก็ไม่เคยเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานไปจากเดิมหนังสือระบุว่าพี่ป้อมเกิดในครอบครัวทหารมีคุณพ่อรับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่คือพลตรีประเสริฐวงษ์สุวรรณและคุณแม่สายสนีวงษ์สุวรรณโดยพี่ป้อมเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายสี่คนเนื่องจากคุณพ่อมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำทำให้คุณแม่สายสนีต้องดูแลลูกๆด้วยการหารายได้เสริมจึงต้องขายอาหารเช่นข้าวแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มมัดกล้วยแขกและขนมอื่นๆพี่ป้อมต้องทำหน้าที่นำอาหารไปขายหรือส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆทำหน้าที่ลูกชายคนโตของบ้านและพี่ของน้องๆจ่ายแล้วทำเป็นชื่อพี่ชายที่แสนดีมาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ว่าคุณแม่จะพูดกับพี่ป้อมอย่างไรหรือในเรื่องอะไรก็ตาม
พี่ป้อมจะถือคำพูดของคุณแม่คำไหนเป็นคำนั้นแล้วจะเชื่อฟังและปฏิบัติทุกอย่างที่คุณแม่บอกและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พี่ป้อมเชื่อฟังคุณแม่อย่างยิ่งก็เพราะมาคุณแม่พูดเรื่องอะไรก็ตามก็มักจะถูกเสมอสิ่งที่พร่ำสอนเสมอคือให้กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินต่อพระมหากษัตริย์และต่อผู้มีพระคุณอีกทั้งยังสอนในเรื่องของความซื่อสัตย์เสียสละจริงใจต่อมิตรสหายไม่เอารีดเอาเปรียบคนอื่นให้รักครอบครัวโดยเฉพาะน้องต้องถือเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความกตัญญูและความรักที่มีต่อครอบครัวคือการที่คงความเป็นโสดมาถึงปัจจุบันซึ่งหลายคนเคยสงสัยว่าทำไมถึงไม่แต่งงานซึ่งคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังว่าเพราะพี่ป้อมเป็นห่วงว่าจะไม่มีคนดูแลคุณแม่อดีตว่ากันว่าพี่ป้อมเคยมีแฟนที่เกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พี่ป้อมเป็นห่วงคุณแม่กลัวว่าจะไม่มีเวลาให้ท่านอย่างเต็มที่ประกอบกับพี่ป้อมมีชีวิตกับลูกน้องตามแนวชายแดนตลอดทำให้ต้องตัดใจจากการมีชีวิตคู่มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่หนังสือดังกล่าวยังพูดถึงความผูกพันระหว่าง3ปอโดยเฉพาะที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้มีนายทหารรุ่นน้อง2คนมาพักรวมกันอยู่ที่บ้านโดยพี่ป้อมจะแนะนำสั่งสอนตลอดจนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทั้งสองคนเป็นอย่างดีเป็นคนเข้าครัวทำอาหารให้น้องทั้งสองคนทานเป็นประจำทำให้พี่น้องทั้งสามคนสนิทกันมากมีความรักใคร่กลมเกลียวโดยยึดถือพี่ป้อมเป็นผู้ใหญ่ตลอดมาซึ่งน้องสองคนนั้นคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองหนังสือระบุยังระบุถึงพี่ครามนายปัทวาสศรีสุวงศ์เพื่อนนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นเพื่อนรักที่คบหากันมากกว่า60ปีอีกทั้งครอบครัววงสุวรรณและครอบครัวศรีสุวงศ์สนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการทำบุญที่พี่ป้อมและพี่ครามต่างก็เดินทางสายบุญด้วยกันมาหลาย10ปีพี่ป้อมกับพี่ครามสนิทกันมากเคยไปกินไปนอนที่บ้านในกองพลปตอเป็นประจำไปเตะฟุตบอลด้วยกันลอกการบ้านกันกินข้าวฝีมือคุณย่าหรือคุณแม่สายสนีพี่ป้อมถึงจะตัวเล็กแต่ใจนักเลงไม่กลัวใครและมีคุณพ่อเป็นนายทหารก็มักจะช่วยเหลือไม่ให้ใครมาข่มเหงรังแกเมื่อพี่ป้อมมารับราชการทหารก็ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหน่วยบ่อยมากในเรื่องสวัสดิการและเรื่องต่างๆความผูกพันของเพื่อนทั้งสองคนนี้มีมากจริงๆอย่างตอนที่พี่ครามป่วยจนเดินแทบไม่ได้พี่ป้อมจะกุลีกุจอถามไถ่น้องๆว่ามีหมอเก่งๆที่ไหนแล้วก็รีบให้ไปติดต่อทันทีและยังช่วยเหลือดูแลด้วยตัวเองจนอาการดีขึ้นสองคนนี้เขารักกันเหมือนพี่น้องส่วนของไลฟ์สไตล์นั้นหนังสือระบุว่าพี่ป้อมเป็นคนที่มีวินัยดีมากตื่นแต่เช้าเวลา4นาฬิกาวิ่งออกกำลังกายจากนั้นก็จะอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าเวลา5นาฬิกา45นาทีทุกวันและก็จะเข้าที่ทำงานเพื่อทำงานทันทีแม้ว่าปัจจุบันขณะดำรงตำแหน่งการเมืองต้องก็ยังตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายเหมือนเดิมนอกจากนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นพี่ป้อมสายบุญโดยคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือการถวายสังฆทานเป็นประจำและใส่บาตรทุกวันหรือหากวันใดที่ไม่สามารถทำด้วยตัวเองก็จะให้คนในบ้านดำเนินการแทนนอกจากนั้นยังเป็นคนที่รักธรรมชาติและศิลปะที่สำคัญเป็นคนที่สนใจในเรื่องอาหารการกินชอบหาอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆน้องๆได้รับประทานร้านที่พี่ป้อมแนะนำการันตีเลยว่าอร่อยจริงปกติแล้วก็เป็นคนทานง่าย
ตอนเช้าจะทานประเภทโจ๊กหรือข้าวต้มหรือข้าวราดแกงซึ่งคล้ายกับข้าวที่คุณแม่เคยทำให้ทานสมัยเด็กๆและจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่โปรดปรานชื่อร้านรสเยี่ยมอยู่แถวถนนมูลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นในวันสบายๆอยู่บ้านก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ที่บ้านด้วยการแต่งตัวสบายๆหยอกเล่นกับสุนัขตัวโปรดพันชาวชาวและด้วยความที่สุนัขพันชาวชาวมีขนยาวปุกปุยและไม่ถูกโฉลกกับอากาศร้อนในเมืองไทยพี่ป้อมถึงหน้าติดเครื่องปรับอากาศให้ได้อยู่อย่างมีความสุขเรียกว่าพี่ป้อมใส่ใจในทุกเรื่องใส่ใจทุกสุขของลูกน้องแม้ขนาดสุนัขก็ยังได้รับการใส่ใจขนาดนี้ส่วนของชีวิตช่วงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารด้วยความที่มีบุคลิกที่เป็นคนเมตตาใจกว้างเสียสละและเป็นเด็กกรุงเทพมหานครจึงเป็นผู้ที่ดูแลเพื่อนพ้องตลอดหรือจะเรียกว่าหัวโจกก็ไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะวันหยุดก็จะพาเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่ได้กลับบ้านมาพักผ่อนที่บ้านพักคุณพ่อและคุณแม่ของพี่ป้อมจะคอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้อิ่มหมีพี่มันตลอดเวลาโดยพี่ป้อมจะชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลมีบางครั้งจะพาเพื่อนไปเล่นว่าวที่สนามหลวงและบางโอกาสก็ออกไปเที่ยวกันสนุกสนานแล้วกลับมานอนที่บ้านโคนปตอกันพี่ป้อมในฐานะทหารหนุ่มเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงแรมจปรได้ออกปฏิบัติงานสนามในพื้นที่ทุนกันดารและมีปัญหาการก่อการร้ายโดยได้รับมอบภารกิจทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาภูพานเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ในฐานะผู้หมวดใหม่ได้นำกำลังเข้าทำการลาดตระเวนหาข่าวซุ่มโจมตีและปะทะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลายครั้งสามารถจับกุมและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมเอกสารสำคัญของผู้ก่อการร้ายได้เป็นจำนวนมากพื้นที่สำคัญที่ต้องการปฏิบัติภารกิจคือพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีการปะทะอย่างรุนแรงในปี 2513 ถึง 2517พี่ป้อมอาสาเข้าปฏิบัติราชการสงครามในประเทศที่3เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามจากภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทยโดยเข้าไปรบที่ประเทศเวียดนามเป็นเวลาประมาณ1ปีเศษเรื่องนี้พี่ป้อมเล่าให้น้องๆที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ฟังว่าผมออกรบที่เวียดนามตอนนั้นเขาให้ไปประจำที่ไส้ง่อนเข้าสังกัดในกองพลเสื้อดำที่มีพลเอกเสริมณ นครเป็นผู้บัญชาการกองพลในสมัยนั้นการจะได้เป็นทหารหากจะให้เติบโตก็ต้องผ่านประสบการณ์สงครามก่อนช่วงนั้นรบกันหนักมากยิงกันทุกวันบริเวณเส้นขนานที่17ทหารฝ่ายเวียดกงวางกับระเบิดเยอะมากเลยน่าจะมีทหารไทยตายไปหลาย100คนจากนั้นในปี2517ถึง2518แล้วเรามอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายอีกครั้งในพื้นที่อยู่บ้านห้วยโกรนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่3ทำหน้าที่นายทหารฝ่ายยุทธการกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่212หนังสือสรุปว่าพี่ป้อมได้ผ่านประสบการณ์การแบที่ดุเดือดทั้งในและนอกประเทศด้วยความมุ่งมั่นเสียสละไม่ว่าจะเป็นการรบในแบบหรือนอกแบบในฐานะนักรบนิรนามพี่ป้อมจึงเป็นนายทหารมีประสบการณ์การรบมากที่สุดคนหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบทำให้ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งผู้กับหน่วยทหารระดับสูงต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการบกพี่ป้อมเข้ารับตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์โดยเข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศหรือพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันตั้งแต่ปี2522ถึงปี2540
ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมผู้บัญชาการกองพลและผู้จัดการกองกำลังบูรพาได้นำหน่วยเข้าปะทะกับฝ่ายตรงข้ามและมีบางครั้งที่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์การคับขันและเสี่ยงภัยเช่นยุทธการบ้านหนองปรือยุทธการโนนหมากมุ่นเหตุการณ์บ้านหนองเอี่ยนเหตุการณ์บ้านโอบายเจือนเป็นต้นก็หนักๆทั้งนั้นไม่ต่างกันพลาดไปก็คือตายในทุกพื้นที่มันไม่มีใครเก่งหรือใครไม่เก่งผมยืนยันได้มันขึ้นอยู่กับยุทธวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นจะบอกว่าตรงนั้นณตรงนี้ไม่หนักไม่มีหรือกำลังมากกำลังน้อยก็คือตายเหมือนกันกระสุนมันก็ไม่ได้ถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วจะปล่อยคุณช่วงที่ผมอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาก็สู้รบกันดุเดือดมากช่วงนั้นผมนอนชายแดนเลยนะนอนกับลูกน้องผมไม่ได้อยู่ที่กองพันผมจะอยู่กับกองร้อยข้างหน้าตลอดผมจะไม่อยู่ข้างหลังผมไปกับลูกน้องตลอดจะเดินล้อชายแดนเดินตามจุดตรวจไปกับลูกน้องชีวิตชายแดนมันเป็นอาชีพของเราและเป็นความภาคภูมิใจของเราในการทำงานเพื่อแผ่นดินเกิดอย่างแท้จริงผมชอบอยู่ชายแดนมากนะเพราะรู้สึกว่ามันอิสระดีเป็นคำพูดของพี่ป้อมที่ถ่ายทอดให้น้องๆฟัง